ส่วนถามว่าไอช่องเยอะๆเนี่ยมันดีไหมกูกลับมองว่ายิ่งช่องเยอะรอบยิ่งใหญ่ปะเดี๋ยวลองเทียบสิเนี่ยลองเทียบตูดดูอ้าวเท่ากันวะโอ้ใหญ่กว่านิดหน่อยใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับอันนี้คือ6ช่องอันนี้คือ10ช่องแต่ว่ารู้สึกว่า6ช่องมันจะสูงกว่าใช่ไหมโอเคเพื่อนๆสวัสดีครับผมเจ้าชายกุ๊กนะฮะก็วันนี้นะเป็นรายการใหม่แกะกล่องเลยก็คือรายการรีวิวนะฮะก็คือจะรีวิวเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทะเลนะครับวันนี้ก็มาแล้วชิ้นแรกนะฮะไม่ใช่ว่าจะมารีวิวอย่างเดียวนะครับเราจะใช้จริงนะฮะคลิปนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแนะนำสินค้าใหม่กับสรุปการใช้งานคือเนี่ยสมมุติว่ากูเอาสินค้ามาตัวหนึ่งเติม กูจะมารีวิวก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเอาไปทดลองใช้เรียบร้อยแล้วจนมันพังแล้วจนมันได้ผลงานอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่วันนี้คือที่สั่งมากูเคยทำคลิปแล้วแต่ว่าไม่เคยรีวิวเคยทำคลิปใช้งานมาแล้วนั่นก็คือรอบดักกุ้งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรอบดักกุ้งน้ำจืดเขาผลิตมาเพื่อน้ำจืดอะแล้วกูก็เชื่อว่ามีไม่กี่คนที่เอาไปใช้น้ำเค็มหรืออาจจะเป็นกุ้งคนเดียวในประเทศก็ได้นะฮะซึ่งที่กูสั่งมาตอนนี้เนี่ยเพราะว่ากุ้งแม่น้ำมันเข้านะครับแล้วก็กุ้งทะเลเนี่ยมันเยอะกูก็เลยสั่งมาเพื่อที่จะเก็บกุ้งไปตกปลาเพื่อนๆไปตกปลาเพื่อนๆต้องซื้อกุ้งเป็นครั้งละกี่บาทขั้นต่ำอะขั้นต่ำก็ต้องมี 200-300 แหละถูกปะซึ่ง 200-300 เนี่ยระบบเพิ่มนิดนึงก็ได้รอบแล้ว8อันนะที่กูสั่งมานี่คือยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วเราใช้ได้ยาวๆนะครับก็ไม่ยาวจริงหรอกมันเป็นเหล็กอะเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเหล็กเราไปใช้น้ำเค็มไม่นานพังนะฮะอันนี้กูก็สั่งมาจากในแอปนี่แหละแอปทั่วไปนี่แหละเพื่อนๆมาถามเราว่าซื้อที่ไหนเขาไม่ได้จ่ายอันนี้เงินกูล้วนๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาไล่กันทีเดียวเลยกูสั่ง6ช่องมา6อัน8ช่องมา1 10ช่องมา1นะครับ2 3 4 5 6 8ทั้งหมด8อันแป๊บนะขอเช็คของไปในตัวเลยเดี๋ยวเราน่าต้องมาปรุงแต่งกันอีกนะไม่น่าจะใช้การได้เลยนะครับยามันไม่ค่อยถูกใจนะฮะก็โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละอันเลยแต่เท่าที่ดูจากสายตานะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรจะคล้ายกันหมดเลยนะฮะเส้นลวดเนี่ยมันก็จะเป็นลวดก้านร่มปกตินี่แหละนะซึ่งก้านร่มปกติคือเหล็กฉะนั้นการใช้งานก็อาจจะไม่เหมาะเลยกับทะเลซึ่งมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วเขาผลิตเพื่อน้ำจืดแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับจากที่เคยอันนี้ขอเก็บก่อน จากที่เคยใช้มานะครับก็มันจะมีปัญหาอยู่3จุดก็คือเนี่ยไอช่วงซี่เนี่ยใช่ไหมที่มันตอกเข้าไปกับก้านกับการต่อก้านไอช่วงรอยต่อเนี่ยจะขึ้นสนิมนะฮะแล้วก็ไอที่ลวดเล็กๆที่เอาไว้พันให้ก้านมันเข้ากับตัวพลาสติกเนี่ยแล้วก็เนี่ยไอลวดเล็กๆตรงเนี้ยไอลวดเล็กๆตรงเนี้ยที่มันพันอยู่ตรงเนี้ยรอบเนี่ยจะขึ้นสนิมแล้วมันก็จะขาดง่ายซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็แก้ได้นะครับไอหัวนี่มันคือหลวมทุกอันเลยเนี่ยอ๋อคือหมุนได้นี่ไงมันหมุนได้หมุนเข้าหมุนออกได้หัวนะครับเนี่ยหัวไอที่ดึงเนี่ยเอาก็เข้าแก๊ปเราดิคือกูคิดว่าถ้าเกิดสมมติมันพังแล้วกูจะผลิตเองเลยแบบเนี้ยเป๊ะแต่จะใช้ลวดสายไฟที่ใช้ทำรอบปูนั่นแหละครับก็เลยว่าถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็เอาเนี่ยไปอัดแอปกับที่เราจะทำได้นะฮะแล้วปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คืออวนคือถ้าจะสมมติว่าไปดักตามน้ำจืดเนี่ยโอกาสที่ปูจะเข้าอ่ะน้อยมันก็มีโอกาสนั่นแหละแต่มันน้อยแต่ถ้าสมมติมาดักที่ทะเลเนี่ยคือทะเลมีแต่ปู ไม่ว่าจะปูม้าปูดำปูหินปูคือปูเยอะมากลูกปูแล้วอวนอย่างเงี้ยมันไม่ได้คนาปูเลยนะถ้าเกิดใครติดตามกรุ๊ปที่กรุ๊ปเลี้ยงปูนะครับจะเห็นว่าไอ้กล่องเนี่ยมันเหนียวมากมันคือพลาสติกเกรด A ปูไม่ยังถลุงได้ไอ้นี่คือแบบกระจอกมากนะฮะส่วนถามว่าไอ้ช่องเยอะๆเนี่ยมันดีไหมกูกลับมองว่ายิ่งช่องเยอะรอบยิ่งใหญ่ปะเดี๋ยวลองเทียบสิเนี่ยลองเทียบตูดดูอ้าวเท่ากันวะโอ้ใหญ่กว่านิดหน่อยใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับอันนี้คือ6ช่องอันนี้คือ10ช่องแต่ว่ารู้สึกว่า6ช่องมันจะสูงกว่าใช่ไหม6ช่องสูงกว่า10ช่องเตี้ยกว่านะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเป็นที่เอาปลาออกเป็นที่ใส่ยงใส่เหยื่อนะฮะอันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรให้รีวิวอ่ะอย่างเซ็งเลย ก็ถ้าเกิดใครใช้กับน้ำจืดเนี่ยกูว่าโอเคนะแต่คืออันนี้ก็คือจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักแล้วกันเนาะว่ามันคือมีรอบชนิดนี้อยู่บนโลกซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันออกมานานแล้วและคลิปที่กูถ่ายไปก็คือแบบ2-3 ปีแล้วมั้งแต่ราคาตอนนี้นะครับถูกมากนะฮะสำหรับ6ช่องก่อน6ช่องเนี่ยกูซื้อมาอันละ36 บาทอันนึงนะ36 บาทอันนี้45 บาทอันนี้52 บาทนะอันนึงแต่ที่เราจะมาทำก็คือเราจะไปดักกุ้งไม่รู้แหละกุ้งทะลงทะเลกุ้งแม่น้ำนะเพิ่งตอนนี้กุ้งแม่น้ำออกมาแล้วแล้วก็ปลาปูนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ารอบนี้เราจะเช็คหมดนะฮะแล้วเราก็จะมารวมยอดกันเอาไปดักแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอาไปดักแล้วมันได้ปูได้ปลาได้กุ้งกี่กิโลกี่บาทอะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าได้มาเนี่ยหลักๆเลยคือกูจะช่างก่อนว่าไอ้8อันเนี้ยได้มาเนี่ยได้กุ้งกี่กิโลได้กุ้งกี่ขีดแล้วก็ใช้จนพังเลยนะกูจะถ่ายคลิปด้วยจะถ่ายคลิปล่ากุ้งด้วยแล้วเราก็จะใช้จนพังเลยแล้วมาดูกันว่าแม่งพังแล้วเนี่ยคุ้มไหมที่ซื้อมาเนี่ยมันทั้งหมด300แล้วกันนะ290 กว่าบาทได้แหละรวมค่าส่งนะเบ็ดเสร็จแล้วดูว่าเราไปดักที่เนี่ยจะคุ้มไหมอย่าเพิ่งบอกว่าเอ้ยคุ้มอยู่แล้วอย่าเพิ่งบอกเพราะว่าในทะเลมันมีปูอยู่ถ้าเกิดสมมติปูเข้าแล้วเราไม่ได้ดูเนี่ยแม่งรอบอวนขาดแน่ๆเลยเราก็ต้องมานั่งเย็บโดยที่เท่าที่ดูเนี่ยเย็บปุ๊บแม่งตึงเลยอวนตึงนะฮะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องแก้นะครับเพราะเหล็กมันมาดึงอวนมันต้องแก้หลายจุดเลยดูไหมแต่ที่แน่ๆคือกูจะแก้งาให้งาล่างมันสั้นกว่างาบนนะครับเพราะว่ากุ้งมันมีกรีที่หัวแหลมๆเขาเรียกว่ากรีนะครับมันมีกรีแล้วเวลากุ้งแม่งเดินเข้าอ่ะกรีแม่งก็จะติดถูกปะเราจะเอาข้างล่างมันสั้นหน่อยเวลามันตกหลุมปุ๊บกรีก็ไม่มีปัญหาแล้วช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวกูขอไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้กี่ครั้งกี่รอบมันจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเนาะใครอยากให้รีวิวอะไรเกี่ยวกับทะเลคอมเมนต์มานะฮะรีวิวทุกอย่างเดี๋ยวรอบปูก็จะรีวิวเพราะรอบปูแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่ละที่แต่ละถิ่นอย่างที่ใต้ก็จะมีอะไรนะมีรอบที่เป็นรอบกลมๆอ่ะที่นี่ก็จะมีแล้วด้วยที่นี่ก็จะมีรอบด้วยนะฮะมีหลายอย่างก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่รีวิวกันจะไล่ไปถึงรอบตกปลาถ้าเกิดกูซื้อมาไฟค่าถั่วถ้าเกิดกูซื้อนะฮะจะรีวิวทุกอย่างที่ใช้เกี่ยวกับทะเลแต่ว่าไอ้ที่ผิดกฎหมายก็เว้นไว้ก่อนนะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกัน